ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมเข้าสู่ Alive A Channel อีกแล้วนะวันนี้ก็จะมารีวิวอัปเดตแพทประจำวันที่5เดือนกรกฎาคมปี2019นะคุณผู้ชมไม่พูดพร่ำทำเพลงผมจะรีบรีวิวเลยเพราะว่าไฮไลท์เนี่ยมีเยอะมากๆนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะรีวิวบาลานซ์ฮีโร่ก่อนละกันนะครับการที่วันนี้มีการอัปเดตมานะครับก็มีการปรับบาลานซ์สมดุลฮีโร่มาอีกแล้วนะคุณผู้ชมฮีโร่ตัวแรกที่ผมจะรีวิวอัปเดตนะครับก็คือฮีโร่ตัวนี้เลยนะฮะในส่วนของทั้งนะฮะตัวฟีนิกซ์นั่นเองนี่โฮโอกะนะครับก็มีอัปเดตเข้ามานะครับในสกิลแพสซีฟนะฮะแพสซีฟสกิลนี้นะคุณผู้ชมถึงเลเวล2นะครับถึงจะสามารถปลดล็อกเลเวลสกิลนะถึงที่จะอัพได้นะคุณผู้ชมต้องเลเวล2นะครับมันถึงจะปลดล็อกนะฮะไม่งั้นมันไม่ปลดล็อกเห็นไหมคุณผู้ชมเห็นปะมันมีการปลดล็อกต่างๆนานานะฮะแล้วก็สกิลถ้าไม่ตายนะครับผมสกิลนี้นะฮะรัศมีของสกิลเนี่ยมันเพิ่มความเสียหายมากขึ้นนะครับรัศมีความเสียหายเนี่ยมันกว้างขึ้นคุณผู้ชมก็คือแบบจากแต่ก่อนมันวงกลมแคบๆใช่ไหมนี้มันกว้างขึ้นนะครับแล้วก็ได้ HP ในการฟื้นฟูเนี่ยมากขึ้นกว่าเดิมด้วยนะก็คือแบบพอกดอันติใช่ป่ะมันจะกลายเป็นลูกไฟครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าลูกไฟนี้ไม่แตกนะฮะมันก็จะระเบิดขึ้นมาพร้อมกับฮิลด้วยนะฮะเลือดก็จะเพิ่มขึ้นคือแบบจากใกล้ตายกลายเป็นไม่ตายแถมยังได้คิวด้วยนะฮะก็อัปเดตเข้ามานะครับส่วนตัวฮีโร่ตัวต่อไปนะฮะฮีโร่ตัวต่อไปก็คือเยมาคาเซะนะฮะจากที่โดนบัฟโดนเนิร์ฟหลายทีนะฮะคราวนี้ก็โดนเนิร์ฟนะฮะคุณผู้ชมแต่ว่าก็เป็นการบัฟด้วยก็คือในส่วนของค่าสเตตัสโดยรวมนะครับ HP ของเขาเนี่ยเพิ่มขึ้นจากแต่ก่อนเนี่ยโดนเนิร์ฟ HP ลงใช่ป่ะแต่ว่าเป็นเนิร์ฟในส่วนของสกิลนี้นะครับสกิลหายตัวของเขานะฮะแต่ก่อนอันไหนเดี๋ยวหาไปเจอโอเคสกิลนี้นะครับผมคือเมื่อก่อนเนี่ยเวลากดปุ๊บมันจะหายตัวแล้วมันจะฮิลคอมโบกับสกิลจุดเด่นใช่ไหมครับเนี่ยก็คือไอการที่มันจะฮิลเนี่ยมันลดลงนะครับอัตราการฮิลเนี่ยลดลงนะฮะแต่ว่าแล้วก็ความเสียหายเพิ่มเติมนะครับก็ลดลงด้วยเวลากดสกิลหายตัวใช่ป่ะมันก็ลดลงนะครับเพียงแต่ว่าเพิ่ม HP เข้ามาให้นะฮะทำให้เขาเนี่ยถึกขึ้นนิดนึงนะฮะคอมโบกับการเป็นอมตะด้วยนะฮะก็ถือว่าไม่ได้แย่นะครับไม่ได้แย่ส่วนตัวต่อไปนะครับโดนบัฟเข้ามาทำให้หน้าเล่นมากขึ้นนะฮะสำหรับฮีโร่ตัวนี้เลยนะฮะผมยังไม่เคยเล่นเลยนะฮะโจโลกุโมนะฮะแม่สาวแมงมุมนี่เองนะฮะก็ถูกบัฟเข้ามาทำให้แบบโหน่ากลัวกว่าเดิมเลยนะฮะจากที่มันน่ากลัวอยู่แล้วนะสำหรับสกิลที่2นะฮะสกิลนี้นะครับเว็บคอยสกิลนี้นะคุณผู้ชมเมื่อใช้แล้วเนี่ยโบนัสความเร็วในการโจมตีเนี่ยมันเพิ่มขึ้นด้วยนะครับเห็นไหมความเร็วในการโจมตีเห็นปะโหสูงสุดนี่ 45% แม่เจ้าโอ้ยสูงมากคุณผู้ชมตีเร็วสุดๆนะฮะแล้วก็สกิลถ้าไม่ตายเนี่ยเวลากดไปเนี่ยการโจมตีพื้นฐานนะครับเนี่ยที่จากแต่ก่อนมันน้อยกว่านี้ก็เป็น210เลยนะสูงสุดนี่550เลยนะคุณผู้ชมคือแรงมากๆนะครับบัฟเข้ามานี่น่าเล่นเลยนะฮะสำหรับตัวนี้นะฮะใครที่อยากลองเล่นก็ลองไปหัดดูได้นะครับสำหรับแม่สาแมงมุมโชโรกุโมนะฮะแล้วตัวต่อไปนี่โดนเนิร์ฟอีกแล้วนะฮะตัวนี้เป็นซับพอร์ตที่น่ากลัวนะฮะสำหรับโมโมนะคุณผู้ชมตอนนี้โดนเนิร์ฟนะครับผมถ้าเนเจอรัลนะฮะเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งนะครับแพสซีฟมันเป็นแพสซีฟแป๊บหนึ่งนะคุณผู้ชมถ้านี้นะคุณผู้ชมก็ในส่วนของโบนัส HP เป้าหมายสูงสุดที่หายไปมันลดลงนะคุณผู้ชมนะฮะเนี่ยเห็นไหมวงกลมสีทองทองไอ้วงเล็บสีทองนะครับลดลงนะฮะเหลือเพียง 6% นะคุณผู้ชมก็โดนเนิร์ฟไปนะครับสำหรับสกิลที่1นะฮะน้ำหอมดอกไม้นี่ก็โดนเนิร์ฟเหมือนกันนะครับโบนัสค่า AP ลดลงนะฮะเนี่ยตอนนี้เป็น 25% เท่านั้นนะครับก็ลดลงไปนะฮะโดนเนิร์ฟไปอีกแล้วนะฮะแต่ก็ยังโหดอยู่ดีสำหรับตัวต่อไปนะฮะตัวเวทตัวนี้นะฮะโอ้โหเป็นที่โจทย์จันมากโดนแบนเกือบทุกตานะสำหรับพี่กันบานานะฮะก็สำหรับสกิลนี้นะครับผมก็สกิลที่1นะฮะโดนปรับนะครับดูให้แป๊บนึงแป๊บนึงนะฮะดอกไม้แห่งความตายนะครับสำหรับสกิลนี้นะครับปรับค่าพื้นฐานของโล่นะฮะมันจะมีโล่ใช่ไหมคุณผู้ชมก็ถูกปรับนะครับโดนบัฟเข้าไป
นะแล้วก็สกิลถ้าไม่ทายดอกไม้นะฮะรั้วดอกไม้นี่นะฮะก็คือศัตรูตัวเดียวกันที่มันสัมผัสขอบรั้วนะครับจะได้ดาเมจเพียงครั้งเดียวนะฮะก็คือแบบไอ้ที่มันเป็นสามเหลี่ยมใช่ไหมที่มันเป็นรั้วคุณผู้ชมถ้าวิ่งไปชนเนี่ยมันโดนแค่ครั้งเดียวนะครับคือเมื่อก่อนเนี่ยมันโดนรัวๆนะมันค่อนข้างโกงนะครับเวลาไปชนแบบซ้ำๆเนี่ยตายได้เลยอยู่ตรงเหลี่ยมหรือว่าอยู่ตรงขอบมันนะฮะที่เป็นกำแพงอ่ะก็คือตอนนี้ลดลงนะฮะก็คือแบบถ้าเป็นตัวเดิมนะครับวิ่งชนเนี่ยก็คือโดนเดเมจแค่ครั้งเดียวนะฮะไม่ค่อยโกงแบบแต่ก่อนแล้วนะฮะคุณผู้ชมแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะฮะเป็นสัตว์แท้งเหมือนกันตัวนี้นะฮะฝันร้ายนะคุณผู้ชมโดนเนิร์ฟนะครับสำหรับสกิลที่2นะฮะไอ้ผ้าเป่าเปาะฟองสบู่เนี่ยจากแต่ก่อนนะคุณผู้ชมไอ้ Max HP นะครับเป้าหมายสูงสุดเนี่ยนะฮะโดนลดลงนะฮะจากแต่ก่อนเนี่ย5ไปสูงสุดนี้ถึง 7% เลยครับตอนนี้ก็สูงสุดเพียงแค่ 6% เท่านั้นนะฮะก็ลดความแรงลง 1% นะฮะสูงสุดแล้วก็ในส่วนของสกิลที่3นะครับ Nightmare นะฮะสกิลนี้ฟองน้ำเงานะฮะสกิลนี้ Nightmare นะฮะก็ทำให้ศัตรูเนี่ยจากหลับนะครับสูงสุดเนี่ย 1.1 วินาทีนะฮะคุณผู้ชมโหหลับนานมากนะฮะสูงสุดเนี่ยจะเหลือเพียงแค่9วินาทีทุกๆเลเวลเห็นไหมเวลานอนเห็นไหมคุณผู้ชมเหลือแค่ 0.9 นะฮะ 0.9 ทุกๆเลเวลเลยนะฮะไม่แบบ 0.9 0.5 1แล้วก็ 1.05 แล้วก็ 1.1 นะฮะไม่แล้วนะฮะตอนนี้เหลือเพียงแค่ 0.9 เท่านั้นทุกเลเวลสกิลนะครับก็แค่แรงขึ้นนะคุณผู้ชมแต่ว่าไอ้ถ้าฝันร้ายเนี่ยมันจะไม่อยู่นานเหมือนแต่ก่อนแล้วนะครับโห1วินาทีนี่มีความหมายนะฮะก็จบไปสำหรับอัปเดตบาลานซ์นะฮะพอแล้วนะฮะเรามาดูไฮไลท์ของเรากันดีกว่านะครับกิจกรรมเยอะแบบเยอะมากๆนะฮะเดี๋ยวผมพาไปดูโอเคเริ่มจากกิจกรรมแรกเลยนะครับผมโยโตฮิเมะร่างสกินรีเจนนะฮะถูกเปิดกลับมาขายอีกครั้งนึงแบบขายเลยคุณผู้ชมไม่ต้องไปสุ่มนะฮะคือแบบมีตังก็ซื้อเลยไม่ต้องไปสุ่มดารุมะหรืออะไรทั้งสิ้นนะครับซื้อเลยได้เลยนะฮะในราคาเดียวกับทามาโมะนะครับก็คือ198ป้ายสกินนะฮะหรือว่ายันสกินโหราคาโคตรโหเดี๋ยวลองดูเอฟเฟกต์นะฮะนี่อื้อหือนะฮะเป็นแบบลิมิเต็ดรีเจนอะไรก็ตามนะฮะก็คือฟรีนะฮะไม่ใช่ฟรีคือเปิดขายเลยนะครับคุณผู้ชมเปิดขายเลยไม่ต้องแบบไปเสี่ยงโชคอะไรใดๆทั้งสิ้นซื้อได้เลยนะครับแต่เดี๋ยวก่อนนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมต่อเดี๋ยวจะมีอธิบายทำไมต้องแต่นะฮะแล้วก็น้องเป็ดนะครับผมก็เปิดขายแล้ววันนี้นะฮะลองดูนะฮะว่าเป็นยังไงน้องเป็ดนะฮะนี่ก็มีรีวิวไปแล้วนะครับเป็นพรีรีวิวเฉยๆนะผมไม่น่าจะได้ซื้ออ่ะนี่ก็ประมาณนี้นะครับก็คือน้องปลาทองของเรานั่นเองนะฮะมีขี่เป็ดด้วยนะเวลาวิ่งลงน้ำนะคุณผู้ชมก็จบไปสำหรับสกิลนี้อันนี้แหละคุณผู้ชมไฮไลท์นะฮะก็คือกิจกรรมเทศกาลดอกไม้ไฟฤดูร้อนนะครับผมกิจกรรมเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่วันที่5นะฮะเดือนนี้จนถึงวันที่8นะครับใช่ป่ะถึงวันที่8 5ถึง8ป่ะเดี๋ยวผมดูแป๊บนึงงงอ๋อถึงวันที่1นะคุณผู้ชมกิจกรรมนี้เริ่มจากวันที่5เดือน7นะครับถึงวันที่1เดือน8นะครับจะงงไปหน่อยไหมก็คือเริ่มวันที่5ก็คือวันนี้ที่ผมรีวิวอยู่นะตอนนี้ครับเดือนกรกฎาคมนะฮะไปสิ้นสุดในเดือนถัดไปนะครับในวันที่1นะฮะก็มีเวลาทำกันอยู่ประมาณ25วันปะนะฮะก็ได้อยู่นะฮะกิจกรรมนี้มันมีอะไรบ้างกดแชร์ก็ได้นะครับคุณผู้ชมมันจะได้ในส่วนของถ้าเราทำตามกิจกรรมของเขานะครับเราจะได้เนี่ยหยกราตีมาหยกราตีทำอะไรได้เข้าไปดูนะเนี่ยต่างๆมากมายในการได้หยกราตีก็ทำกิจกรรมจากเขาแล้วก็เล่นเกมเล่นแมตช์เนี่ยเห็นไหมคุณผู้ชมใช้เกม1ครั้งเล่นจัดอันดับ3ครั้งนะฮะเล่นสงครามปะทะปีศาจจบ1ครั้งนะฮะเล่นชนะศึกจิกามิ1ครั้งก็ได้ครั้งละ10นะฮะก็ได้กันไปนะฮะแล้วก็มันจะมีโบนัสด้วยมีโบนัสเนี่ยอันเนี้ยเหมือนแบบชนะต่อเนื่องปะประมาณนี้นะฮะมันก็จะได้เพิ่มเพราะไม่รู้เหมือนกันผมได้มา13วันนะผมก็ยังงงอยู่เล่นไปตาหนึ่งนะฮะก็ได้มาเอามาแลกอะไรถามว่าหยกราตีเอามาแลกอะไรโอ้โหคือมันโหดมากคุณผู้ชมนี่นะที่เราเห็นสปอยกันไปก็คือแมปใหม่นะฮะ
นี่นะคุณผู้ชมเป็นแมปใหม่นะครับเป็นแมปสกินของแผนที่นะครับถ้าเกิดว่าเราสะสมเนี่ยครบ480หยกสกินไอหยกลาตีนะครับก็เป็นแรกแผนที่ใหม่อยู่ได้นาน60วันนะครับหรือว่าประมาณ2เดือนคุณผู้ชมแผนที่นี้นะครับมันจะใช้สำหรับแมปที่เป็นแมป5ต่อ5นะครับไม่ว่าจะเป็นการสู้แบบไหนก็ตามนะครับ5ต่อ5เนี่ยแมปจะเปลี่ยนเลยนะฮะตอนนี้ยังเป็นโปรดคอยติดตามอยู่นะฮะแต่ว่าอันนี้ก็นัดแรกได้เหมือนกันนะครับใช้240นะครับก็แรกเป็นป้อมนะฮะเปลี่ยนจากป้อมให้เป็นป้อมธรรมดากลายเป็นป้อมพวกนี้นะครับสวยขึ้นนะแล้วก็อันนี้นะครับแลกสกินในส่วนของพวกทหารนะครับทหารปีศาจของเรานะครับก็จะกลายเป็นตัวแบบแนวๆนี้นะคุณผู้ชมอยู่ได้60วันนะครับก็ประมาณ3เดือนทุกอันเลย2เดือนนะ2เดือนทุกอันนะครับแล้วถ้าเกิดว่าหยกเหลือก็มาแลกนี้ก็ได้นะครับงานดอกไม้ไฟนะฮะที่ผมเล็งไว้ผมจะแลกอันนี้ให้ได้ก่อนแผนที่นะ240นะครับก็ถ้าเล่นไม่รู้ไม่อยากนับไม่อยากคำนวณก็ไปเล่นกันเอาแล้วกันมีเวลาอยู่25 26วันเนี่ยก็จัดกันไปให้เต็มแม็กนะคุณผู้ชมโอ้โหก็แลกได้นะฮะและที่สำคัญนะครับก็ยังมีในส่วนของนี่นะฮะเข้าร่วมประมูลนะครับในส่วนของสกินนะฮะรางวัลจะได้อะไรกันบ้างก็มาดูนะครับมีประมูลสกินน้องหมาแล้วก็สกินเป็ดเนี่ยนะฮะเป็ดชายหาดนะฮะก็ไปกดได้เนี่ยกดเข้าร่วมนะครับแล้วก็ไปประมูลกันข้างในผมไม่เข้าร่วมแล้วผมไม่นะยังไม่ค่อยว่างอยากได้เท่าไหร่ยังมีอีกนะคุณผู้ชมกิจกรรมอันนี้นะฮะอันนี้แหละคุณผู้ชมสำหรับสายฟรีที่แท้ทรูผมบอกได้เลยนะว่าผมกดได้มาแล้วผมลองกดเล่นๆดูได้สกินนี้มาแล้วนะครับเนี่ยเหี่ยวป้ายเด็กนะฮะคือกดมั่วๆคุณผู้ชมได้มาเฉยเลย SSR ออกซะงั้นนะฮะก็คือเราใช้ทองในเกมนะครับปาเข้าไปนะฮะสามารถทอยได้1ครั้งหรือว่าจะทอยทีละ10ครั้งก็ได้นะครับใช้ทีละ388ถ้า10ครั้งก็3080นะ3880ก็ลองกันดูดีกว่านะฮะตอนนี้ผมกดไป2ครั้งเอ้ย3ครั้ง2ครั้งป่ะได้เลยนะคุณผู้ชมมันเนี่ยได้ตัวนี้เลยนะฮะตัวชิโรมุโจเนี่ยนะฮะลองกดดูนะฮะกดได้ทั้งหมด10ครั้งใช่ป่ะแตะไปติออกป่ะไม่ออกนะฮะกดไปอีกนะฮะมีเท่าไหร่ใส่ให้ยับเนี่ยมันได้อันนี้คือแบบว่าเป็น1วัน1วันถ้าเกิดเป็น SSR นี่คือถาวรนะฮะผมได้ไปแล้ว1อันที่เป็นถาวรยังดวงยังไม่มานะฮะเราต้องไปต่อนะฮะอึชยังอีกนะฮะโอ้โหอ่ะไปต่อทองที่เราใส่ไปให้หมดไม่ได้ใช้อยู่แล้วนะฮะอื้อหือเริ่มมืดแล้วนะฮะเริ่มมืดไปต่อนะฮะอื้อโอ้โหไม่ได้อะไรเลยนะฮะได้อะไรเนี่ยนะฮะสงสัยดวงหมดไปแล้วหมดแล้วนะฮะทองผมหมดแล้วนะฮะอื้อหือมันได้จริงๆเดี๋ยวผมกดให้ดูเลยเป็นฮีโร่ที่ผมไม่ได้ซื้อแต่ว่ามันได้มาแล้วนะครับในส่วนสกินเนี่ยไม่ได้โมมันได้จริงนี่นะฮะเนี่ยผมไม่ได้ซื้อฮีโร่เลยนะครับแต่ว่ามันเนี่ยมันได้มาแล้วเดี๋ยวกดให้ดูร่างไหนอ่ะตึ๊ดไม่ใช่ร่างนี้นี่เห็นไหมคุณผู้ชมได้รับแล้วเห็นปะเนี่ยมันได้มาแล้วนะฮะโคตรเจ๋งอ่ะเป็นร่างสกินแลนะครับก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยจากไอ้สุ่มเมื่อกี้นี่แหละนะฮะเจ๋งปะล่ะก็มันมีโอกาสได้ไอ้ตัวที่มันโชว์เมื่อกี้นี้นะครับใน SSR เนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าเราสุ่มไปครบ100ครั้งเนี่ยมันการันตีนะ SSR 1ครั้งใช่ป่ะนี่นะฮะผมก็เนี่ยมันก็จะได้ตามนี้โอเคยังไม่จบแต่เพียงเท่านี้นะฮะการอัปเดตยังมีอีกเนี่ยกิจกรรมเป่ายิงฉุบผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะมันบอกว่ามันจะเริ่มนะฮะในวันที่14นะฮะก็เดี๋ยวมาดูกันนะฮะว่ามันจะทำอะไรก็มีอีกคุณผู้ชมเข้าไปที่ร้านค้านะครับไปตรงที่สกินนะฮะเสื้อผ้าปั๊บเข้าไปเราจะเห็นนะฮะว่าตอนนี้มีอัปเดตเข้ามาเอ้ากดผิดก็คือช่างมันจะมีในส่วนของสกินนะฮะพิเศษนี่นะฮะสกินโยโตฮิเมะแบบพิเศษนะครับเป็นย้อมสีคุณผู้ชมมันจะได้มาได้ยังไงเนี่ยคุณผู้ชม3ตัวนี้นะครับก็มีในส่วนของโยโกะโยโตฮิเมะแล้วก็
ซูซาบินะครับใช่ป่ะสามตัวนี้มีสกินย้อมสีมาใหม่นะครับก็ในส่วนของ2ตัวด้านซ้ายกับด้านขวาเนี่ยก็ธรรมดานะคุณผู้ชมก็แค่ย้อมสีเปลี่ยนสีเสื้อผ้าแต่ว่าในส่วนของโยโตฮิเมะเนี่ยคุณผู้ชมโอ้มันโหดจัดนะฮะเราลองไปดูจะทำยังไงกิจกรรมนี้นะครับก็คือเราไปที่ร้านค้านะครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมไม่อยากงงเข้าไปที่ร้านค้าแล้วเลือกเห็นไหมดารุมะนะครับพรของดารุมะกดไฟปั๊บมันก็จะเจอไอ้หน้าดารุมะ2ตัวนี้นะฮะตัวหนึ่งเนี่ยใช้หยก100หยกนะครับต่อ1ตัวนะฮะแล้วถ้าเกิด10ตัวก็ใช้ 1,000 นะฮะแต่ตอนนี้ผมได้มา1ตัวนะครับจากกิจกรรมเขาให้กดแชร์เราจะลองดูเลยป่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวอธิบายก่อนนะซึ่งไอเนี่ยมันสามารถสุ่มมีโอกาสออกได้ทั้ง3ตัวเลยนะครับมีโอกาสออกโยโตฮิเมะไอเนี่ยซูซาบินะครับแล้วก็ในส่วนของโยโกะนะฮะแต่ว่าโยโตฮิเมะมันดีกว่าคนอื่นน่ะคุณต้องดูนะฮะมันเป็นสกินย้อมสีของสกินนี้ Royal Blade นี่ปกติมันจะออกมาเป็นอย่างนี้ใช่ป่ะมันจะมีเอฟเฟคแสงนิดๆหน่อยๆนะฮะตรงดาบอะไรนู่นนี่นั่นนะฮะแต่พอมาเป็นสกินนี้ปั๊บเข้าไปนะฮะผมเป็นสีแดงนะฮะแต่เสื้อเป็นสีดำผู้ชมลองดูที่ดาบนะฮะดาบเพลิงสีม่วงป่ะโคตรโหดอ่ะเท่านั้นยังไม่พอนะครับมันสามารถที่จะเราจะเลือกนะฮะคือสุ่ม1ครั้งเนี่ยเราสามารถที่จะเลือกว่าเราจะเลือกดาบสีอะไรได้นะฮะนี่ดาบสีเขียวนะครับดาบแห่งป่านะฮะคือเลือกได้1อันนะครับเลือกได้1อันจะเลือกเอาแล้วแต่จะเลือกอะไรนะครับนี่เป็นดาบโอ้โหดาบสีขาวนะฮะคล้ายๆของสกินในส่วนของไอชูเทนโดจินะครับสกิน5ปีศาจคือไอพวกนี้ไม่สามารถซื้อได้นะฮะต้องสุ่มเอานะครับนี่ดับน้ำสุ่มเอานะฮะแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมแบบเกลือจริงๆนะสุ่มเท่าไหร่ก็ไม่พอสามารถที่จะเอาไอแต้มดารุมะเนี่ยมาแลกได้นะครับซื้อดารุมะมาแลกได้นะฮะก็ใช้ 2,688 ตัวไม่อยากจะนับนะไอแต้มนี้นะฮะเป็นแต้มนี้นะฮะก็ซื้อได้นะคุณผู้ชมตอนนี้ก็มีแพ็คนะครับนี่เมื่อใช้งานจะได้รับเหรียญที่ระลึกดอกไม้ไฟและคูปองลึกลับนะฮะลองกดดูไหมลองกดดูแค่ร้อยหยกลองกดดูนะฮะปั๊บเข้ามานี่นะฮะเอาไอ้ผนึกพวกนี้ไปแยกไปแลกเป็นดารุมะใช่ป่ะงงไปหมดนะฮะ นะก็มีเป็น2ตัวแล้วเนี่ยเห็นป่ะผมมี2ตัวแล้วนะฮะลองกดเลยดูดีไหมกดดูดีกว่านะฮะคุณผู้ชมว่ามันจะได้หรือเปล่าปั๊บเข้าไปเรามีอยู่2ลูกอ่ะไปโปรดขีดเขียนนะฮะขีดเขียนนี่เอนะมาดูผมไม่เคยมีดวงกับพวกกาชาอยู่แล้วคุณผู้ชมไม่ต้องซีเรียสโปรดพนึกอีกหนึ่งอันเอาเอเฮ้ยตุ้งเป็นอย่างนี้เกิดอะไรขึ้นเฮ้ยได้อะไรอ่ะเก็บใส่กล่องรู้สึกว่าได้สกินหรือเปล่านะฮะไม่รู้ว่าถาวรหรือเปล่าลองเข้าไปดูของชูเทนนะฮะมันเป็นถาวรป่ะหรือ1วันอยู่ไหนอ้าวเดี๋ยวเมื่อกี้มันบอกว่าเก็บใส่กล่องคืออะไรไม่เข้าใจแป๊บหนึ่งนะฮะตึ๊บเข้าไปเก็บใส่กล่องสกินชูเทนดูจิมันเอาไปประกอบได้เหรออ๋อเอาไปย่อยเหรอไม่ย่อยดิไม่ย่อยจะใช้อะทำไงอะถ้าจะใช้คือทำไงอะอ้าวไม่ประกอบอะหรือว่าผมต้องเอาไปรวมไม่เข้าใจงงจะสดหลังจากติ๊กเตอกแล้วหากครั้งต่อไปได้รับที่มีอยู่เราจะแยกส่วนอัตโนมัติเฮ้ยไม่แยกไม่เอาจะใช้จะรับนี่กดรับนะคุณผู้ชมกดรับนี่ไงโหสกินถาวรนะครับของชูเทนนะฮะแต่ว่าผมมีสกินที่ดีกว่าแล้วก็คือไม่อยากใช้นะฮะก็ช่างมัน นี่ก็กดรับได้นะฮะก็กดรับไปเลยแล้วกันโอเคก็นี่นะฮะมันเป็นสินค้าที่แบบว่านะฮะสำหรับ
ใครที่อยากได้จริงๆนะคุณผู้ชมก็จัดกันไปนะฮะเปย์กันได้ตามอัธยาศัยเลยนะฮะนี่นะร่างย้อมสีนะฮะเป็นสีดำๆเขียวๆอย่างนี้นะครับแล้วก็โยโกะนะครับร้านเสื้อผ้าโยโกะก็จะเป็นในส่วนของสกินนี้นะฮะนี่เป็นดำๆอย่างนี้นะครับโอเคก็นะฮะตามนั้นนะฮะคุณผู้ชมก็แล้วแต่ว่าอยากจะร่วมสนุกแบบไหนนะแต่ว่าที่แน่ๆแจกเยอะจริงๆนะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นแบบการเติมเงินหรือว่าไม่เติมนะครับเนี่ยเติมก็ได้เยอะเหมือนกันนะฮะนี่นะฮะเติมนี้ได้ไอตัวนี้มาด้วยนะครับมี8ตัวเลยนะฮะเติมไปนะฮะ888หยกนะครับก็ได้เลยนะฮะก็อยู่ที่เพื่อนๆนะครับว่าจะจัดสรรยังไงนะฮะแต่ที่แน่ๆนะฮะแมปใหม่แล้วก็ไอ้สกินแมปนะครับไอ้มันไม่ใช่แมปใหม่เป็นสกินแมปนะฮะน่าสนใจมากๆนะฮะต้องช่วยกันเล่นนะฮะเล่นกันเยอะๆคุณผู้ชมกลับมาเล่นกันเยอะจะได้แมปไปนะฮะโอเคยังไงวันนี้ต้องขอบคุณผู้ชมมากๆที่ติดตามรับชมรับฟังนะฮะอันไหนตกหล่นไปต้องขออภัยด้วยนะครับต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับ